มาติดตามคดีย้อนกลับไปปี2560ฆ่ายกครัวนะคะที่จังหวัดกระบี่ล่าสุดทางศาลวันนี้มีคำพิพากษาให้ประหารชีวิตทั้งคนยิงแล้วก็พวกรวม6คนจาก8คนด้วยกันทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในจังหวัดกระบี่ค่ะได้ขอบคุณตำรวจนะคะที่ช่วยคลี่คลายคดีฆ่าผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกเมื่อปีที่แล้วค่ะตัวแทนกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ชาวบ้านในจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้เดินทางมามอบดอกไม้ให้กับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะภายหลังจากแถลงข่าวคดีฆ่านายวรยุทธ์สังหลังผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลบ้านกลางอำเภออ่าวลึกและญาติรวม6ศพด้วยกันมีนายสุริฟันบ้านนกวงกุลนะคะหรือบังฟัดนะคะและก็พวกรวม8คนเนี่ยตกเป็นผู้ต้องหาและวันนี้ค่ะศาลจังหวัดกระบี่ก็มีคำพิพากษาประหารชีวิตบังฟัดและพวกรวม6คนส่วนอีก2คนศาลได้สั่งจำคุกค่ะนางอัญชรีบุตรเติมนะคะหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวได้เปิดเผย นะคะว่าพอใจในคำตัดสินที่ออกมาก็คือให้ประหารผู้ต้องหาทั้ง6คนแล้วก็จำคุกอีก2คนแม้ว่าโทษจำคุกจะไม่มากแต่ว่าก็น้อมรับในคำตัดสินส่วนกรณีเงินที่ศาลตัดสินให้กลุ่มผู้ต้องหาชดใช้กับญาติผู้เสียชีวิตก็มองนะคะว่าเป็นเรื่องยากค่ะที่จะได้มาอย่างเช่นเดียวกับนายจรีบุตรเติมพ่อตาของผู้ใหญ่นะคะก็บอกว่าจะมีการฟ้องแพ่งเพิ่มเติมหรือไม่นั้นก็ขอปรึกษากับทางญาติอีกครั้งหนึ่งก่อนค่ะขณะที่นายเกรียงศักดิ์สารพีทนายความของกลุ่มผู้ต้องหาก็กล่าวนะครับว่าบังฟัดและกลุ่มผู้ต้องหาเนี่ยจะขอใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันเพื่อต่อสู้คดี